พูดถึงเรื่องม44เนี่ยนะฮะเพิ่มมาอีกหน่อยนะครับก็มีหลายๆท่านออกมาพูดนะครับเช่นคนแรกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยก็โต้กสม.กสม.ย่อมาจากกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยอันนี้บอกกสม.ไม่ต้องมาสอนลั่นใช้กฎหมายเพื่อป้องกันคนคิดไม่ดีชี้มาตรา14อัยการศึกมีค่าเท่ากันคือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยกังวลตลอดครับกังวลมันซะทุกเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยนะฮะพลเอกประวิตรบอกที่ผ่านมาทั้งพรบความมั่นคงและพรกฉุกเฉินเคยใช้มาแล้วเป็น10ปีแต่ก็ไม่ได้ผลเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบกฎหมายดีและสุดท้ายนายกจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรเห็นว่าสื่อมวลชนไม่ควรตั้งคำถามเรื่องนี้อีกเพราะนายกตอบมาแล้วหลายครั้งส่วนกรณีมีการเปรียบเทียบระหว่างมาตรา44กับกฎอัยการศึกนั้นการใช้กฎอัยการศึกอาจจะดูรุนแรงในสายตาต่างชาติดังนั้นจึงพิจารณานำมาตรา44เพื่อใช้ดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยแทนโดยใช้อำนาจทั้งหมดอยู่ที่หัวหน้าคสช.ซึ่งทราบดีว่าควรทำอย่างไรไม่เห็นว่าทั้งมาตรา44และกฎอัยการศึกมีค่าเท่ากันพอใช้ควบคุมสถานการณ์ได้โดยมาตรา44ยังคงเน้นในเรื่องการควบคุมตัวตรวจค้นและออกหมายจับเช่นเดียวกับกฎอัยการศึกดังนั้นถ้าท่านไม่ได้ทำอะไรผิดท่านจะไปกลัวทำไมกฎหมายไม่ได้มีไว้กลัวฮะแต่กฎหมายมีไว้ป้องกันตัวให้เราหลุดพ้นจากคนชั่วที่มันมาทำผิดกฎหมายใส่เราจะไม่ต้องไปกลัวคนควบคุมกฎหมายส่วนท่านนี้ฮะคุณพรเพชรเผยคสช.เตรียมออกกฎหมายใช้แทนอัยการศึกคุมคดีมั่นคงมินสถาบันเชื่อบิ๊กตู่ไม่รู้แก่อำนาจนะครับนักข่าวถามสังคมจะมีหลักการอย่างไรเมื่อมีมาตรา44ใช้ให้อำนาจหัวหน้าคสช.เพียงคนเดียวในการตัดสินใจนายพลเพชรกล่าวว่าเท่าที่ผ่านพลเอกประยุทธ์ไม่เคยใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์ที่ไม่ถูกต้องเกินความจำเป็นและคิดว่ามีการใช้อำนาจมาตรา44จริงก็จะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งหมดก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาประชาชนที่มีต่อพลเอกประยุทธ์และคิดว่ากฎหมายที่ออกมาตราสี่จะไม่มีดีกีความรุนแรงมากกว่ากฎอัยการศึกไม่กระทบต่อการแสดงความเห็นของประชาชนในช่วงการปฏิรูปประเทศหลักประการการใช้มาตรา44อยู่ที่ตัวหัวหน้าคสช.และสถาประชาชนถ้าท่านทำความดีและใช้กฎหมายอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องผมก็เชื่อว่ามาตรา44จะเป็นประโยชน์แล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาหัวหน้าคสช.ยังไม่เคยใช้อำนาจที่รุนแรงดังนั้นคงต้องดูกันต่อไปท่านต้องสร้างความเชื่อมั่นบางทีมันก็ระแวงคนเราระแวงไปเองกลัวไงกลัวกลัวใครคนใดคนหนึ่งมีอำนาจมากเกินไปในยุคประชาธิปไตยจ๋าประชาธิปไตยเบ่งบานนะครับเช่นประชาธิปัตย์เพื่อไทยยังจวกเละม44ย้อนยุคนั่นว่ากันไปขนาดนั้นเลยนะครับแต่นี้การนำเสนออะไรบางทีเนี่ยก็ต้องนำเสนอหลายๆด้านบางทีพอไปนั่งพูดไอ้คนที่มันค้านเนี่ยสังคมมันจะเดินลำบากเพราะบางทีคนบางคนได้ยินสนับสนุนบางคนไม่ได้ยินเสียงค้านต้องนำเสนอว่ามันได้อะไรกับประเทศไม่ว่าจะใช้กฎหมายฉบับใดก็ตามแล้วประเทศมันควรจะต้องเดินหน้าถูกไหมฮะถ้ามานั่งกังวลอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันก็ขยับตัวลำบากคำถามคืออย่างเนี้ยทำไมนักสิทธิมนุษยชนไม่ไปจัดการกับไอ้คนอย่างนี้ไอ้คนที่มันบีบคอเตะกระหน่ำลูกเลี้ยงจนเสียชีวิตเนี่ยทำไมสิทธิมนุษยชนไม่รู้สึกตื่นเต้นทำไมถึงไม่รู้สึกจะทำอะไรดูแลเด็กหรือจัดการยังไงทำไมกรรมการสิทธิมนุษยชนกสแมวเนี่ยทำไมไม่ไปจัดการพวกนี้นะฮะมากกว่ามายุ่งอะไรกับการเมืองนักหนาเนี่ยสิทธิมนุษยชนมันควรจะเป็นเรื่องของสังคมมากกว่าหรืออย่างนี้ฮะน้องพยาบาลที่ต้องเสียชีวิตน่ะคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวเนี่ยแล้วก็มีลายของไอ้แมงดาน่ะก็ต้องใช้คำว่าแมงดานะเพราะเขาก็พูดกันทั้งเมืองเนี่ยคือจริงๆมันอาจจะเป็นการเลิกกันของคนสองคนนะแต่สุดท้ายผู้หญิงเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายไงอย่างเงี้ยทำไมนักสิทธิมนุษยชนไม่ไปช่วยดูหน่อยว่าเนี่ยเฮ้ยเราจะทำยังไงใ
ให้สังคมไทยมันแข็งแรงมากขึ้นกว่านี้ตอนนี้มันเปราะบางเหลือเกินความคิดความอ่านของคนบางคนแล้วพวกนี้มันเป็นกระแสไงมันเป็นกระแสปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังมากเดี๋ยวเกิดมีคนติดตามทำตามสิทธิมนุษยชนควรจะทำอะไรพวกนี้นะฮะเออถ้าวันที่พลเอกประยุทธ์สั่งยิงคนดิคุณค่อยแสลนออกมาเนี่ยผมไม่ว่าหรอกเนี่ยพวกนี้ทำไมคุณไม่ไปจัดการคุณไม่ไปดูแลเลยเนี่ยความรู้สึกของคนเนี่ยเออเนี่ยฮะเนี่ยทำยังไงให้นี่เป็นการที่ทำลายผู้หญิงโดยที่ไม่จำเป็นต้องลงไม้ลงมืออ่ะแต่มันการทำลายด้วยวาจาไปตายซะไปอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งจริงๆคนบางคนในเวลาทะเลาะกันเนี่ยคุณผู้ชมอะอาจจะหนักกว่านี้ไอ้คนบางคนเวลาทะเลาะกันเนี่ยบางทีทะเลาะกันผมขอโทษนะฮะชิบหายวายป่วงอะถ้วยถังกะละมังหม้อปิวว่อนผมเคยเดินเป็นชุมพลไม่รู้ไปทำแมวอะไรเหมือนกันไปถ่ายรูปเดินๆถ้วยถังกะละมังหม้อปิวว่อนต้องหลบอะฮะก็ทะเลาะกันถามคนแถวนั้นก็บอกโอ้ยมันก็ทะเลาะกันไปอย่างนั้นเดี๋ยวตอนกลางคืนมันก็กลับมากันดีเหมือนเดิมคุณอย่าไปยุ่งคุณอย่าไปยุ่งคนที่คุณนอนเตียงเดียวกันเนี่ยกลางคืนเขาคุยภาษาเดียวกันกลางวันก็อาจจะคุยคนละภาษาคุณอย่าไปยุ่งแหมอะไรจะได้บอกไปอ่ะไอ้เราก็แบบทำตัวเป็นนักสิทธิมนุษยชนทนไม่ได้อีป้าเขาจะโดนซ้อมป่ะเนี่ยนะเขาจะโดนซ้อมป่ะนะใช่ไหมอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่ไปทำผู้หญิงโดนทำร้ายร่างกายทารุณกรรมคุณไม่ไปทำการเมืองคุณมาเจือกอะไรกันนักกันหนาแล้วมันก็ทำให้อะไรทำให้ประชาชนเขาก็เขวไงใช่ไหมผมนี่ไม่ได้อะไรหรอกอยากให้ประเทศมันเดินหน้าอ่ะคุณจะร่างรัฐธรรมนูญอะไรก็ให้มันโอเคให้ได้คนดีมาเป็นผู้แทนราษฎรในสมัยหน้าแล้วไม่ต้องกลับมาสู่วังวนคอร์รัปชันแล้วก็ต้องออกมาเดินอะไรกันอีลุงตุงนางแล้วมันก็ไม่ไปอ่ะใช่ไหมถ้ามันไปคืออย่างว่าเราจะทำอย่างลีกวนยูก็ไม่ได้หรอกประเทศเรามันใหญ่คนค้านมันเยอะแต่สิงคโปร์มันทำได้ประเทศมันเล็กแล้วทำยังไงให้มันเดินไปอย่างนั้นเนี่ยโดยแบบบางอย่างมันก็เห็นพ้องต้องกันมันดีก็ดีไงไม่ใช่มาพูดอย่างเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของ อุปทานหมู่เหมือนกันนะไอ้บางคนเนี่ยออกมาไอ้หนังสือพิมพ์เนี่ยก็ไปสัมภาษณ์ทำไมเนี่ยจะเป็นไอ้ผัวน้อยหัวเน่งผมน้อยผมเยอะหลังหลายแหล่ออกมาทำตัวเหมือนเป็นปรมาจารย์เศรษฐกิจจริงมันก็คือด่ารัฐบาลชุดนี้ก็โชว์ว่ารัฐบาลตัวเองทำอะไรได้ดีแล้วมันก็รู้สึกแบบเวลานี้มันไม่ได้เกี่ยวเงินฝืดเงินเฟ้อเลยมันไม่ได้เกี่ยวคนมีเงินไม่กล้าใช้เงินหรือคนไม่มีเงินหาเงินไม่ได้แต่ปัญหาเนี่ยมันหมักหมมมาแล้วมันก็เรื่องของเศรษฐกิจโลกด้วยอย่างที่ผมจะบอกทุกครั้งอ่ะคุณทำธุรกิจอะไรคุณทำธุรกิจตัวเองให้ดีแต่นี้ถ้าเกิดทุกคนพูดเงี้ยไม่ได้ต้องการให้พูดเหมือนกันไงทุกคนทำอย่างตั้งใจอย่างซื่อสัตย์เลยเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเนี่ยแต่พอไปสัมภาษณ์ไอ้คนผู้นี้มาคนมันก็จะเกิดแบบไอ้คนที่มันทำธุรกิจยงทีมแบบเก็บเงินลูกค้าไม่ได้บ้างมันต้องมีไงต่อให้เศรษฐกิจดีคุณก็ต้องมีเก็บเงินลูกค้าไม่ได้หรือบางทีอันนี้มันมีปัญหาปุ๊บพอมาอ่านนี่ก็เลยแพนิคตระหนกตกใจคนแต่ละคนวิจารณญาณมันต่างกันพอมาอ่านในพวกเวนตะไลที่ให้สัมภาษณ์ด่ารัฐบาลไปเลยหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาไม่ได้ปุ๊บมันก็ต้องตื่นเต้นเนี่ยนี่เพื่อนผมบางทีมาถามผมจะไปกลัวอะไรมีน้อยก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้มากแต่ก็อย่างว่านะประชาธิปไตยนะครับคุณผู้ชมฮะมันก็ห้ามคนพูดไม่ได้แต่ท่านก็ต้องรับมือคนเหล่านี้ให้ได้เพราะไม่งั้นท่านก็ลำบากแม้ว่าท่านจะเป็นรัฐบาลทหารก็ตามยังไงก็ลำบากเพราะว่ามันไม่สามารถปิดปากเขาได้และคนพวกนี้มันฉลาดฉลาดแกมโกงไงงั้นประเทศมันจะไปแย่ขนาดนั้นเดี๋ยวเจ๊งกันเป็นกี่แสนล้านนะมันก็มีวิธีพูดให้คนที่อย่างที่บอกฮะวิจารณญาณคนแตกต่างกันเขาก็ต้องหลงเชื่อคนพวกนี้จะทำให้ฉันรวยจะทำให้ฉันมีสตังค์แต่หารู้ไหมว่าถ้าหากว่าท่านมีสตังค์วันนี้แล้วพรุ่งนี้ท่านไม่มีสตังค์แล้วท่านคงใช้ชีวิตเหมือนคนมีสตังค์มันก็ไม่ต่างอะไรจากท่านไม่เคยมีสตังค์มาเลยนะฮะเรามาดูอันนี้กัน
คือที่จะให้ดูเนี่ยเขาจะบอกว่าในข่าวเนี่ยเขาโค้ดประมาณว่าเนี่ยฝรั่งเอาไปลงไลฟ์ลีกนะฮะสำนักข่าวฝรั่งเอาไปลงว่าเนี่ยคนไทยตีกันผมดูนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้พื้นๆเพนๆทำไมมันไม่ชัดนะเนี่ยเนี่ยแต่นี่เขานั่งอยู่โป้งมาไปฮะองโอ้โหเนี่ยสหบาทาเลยยำยำยำใหญ่ยำใหญ่แล้วก็จากไปอีกดอกแล้วก็จากไปฟรีดครับฟรีดคือไอ้อย่างเงี้ยมันมีอยู่เยอะไงคุณผู้ชมที่ตีกันเนี่ยนะฝรั่งก็อาจจะตื่นเต้นจริงๆมันไม่ดีนะการใช้กำลังเนี่ยยังต้องบอกว่ามันไม่ดีอย่าไปตีกันเลยมันไม่ดีหรอกเขาบอกว่าการลบที่จะชนะก็คือไม่ต้องลบก็เลยจะให้ดูวันนี้ฮะอันนี้แซ่บนัวกว่าอันนี้มันนานแล้วล่ะคือบางกระแสก็บอกว่าเนี่ยคนเนี้ยมันขับรถชนแล้วหนีก็เลยต้องโดนลากลงมาสหบาทาอย่างนี้บางคนก็บอกโอ้มันต้องขนาดนี้เลยเหรอแล้วข้อที่จริงเนี่ยมันคืออะไรแต่อย่างน้อยเราก็ยังคงไม่เหมือนขนาดอินเดียเลยนะฮะคือข่มขืนน่ะใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเขาก็ลากออกมาเลยนะยำสาบาทากันไม่ต้องขึ้นศาลน่ะอย่างนั้นเนี่ยสิทธิมนุษยชนไปสิวันนี้ก็อยากถามนะถ้าเกิดญาตินักสิทธิมนุษยชนเป็นคนโดนข่มขืนท่านจะว่ายังไงดูนี่ฮะอันนี้ใช้คำว่ามันไม่ได้นะครับแต่เราไม่รู้ข้อที่จริงเป็นอย่างไรคือถ้าเกิดมีรถชนแล้วหนีเราจำเป็นต้องไปทำเขาขนาดนี้ไหมถ้าไลฟ์บลีกมันเห็นคลิปนี้มันอาจจะไปลงมากกว่าคลิปนั้นเราอาจจะเสียชื่อมากกว่านั้นโอ้อารมณ์ของคนน่ากลัวที่สุดกว่าสิ่งอื่นใดในโลกโอ้ที่หาสารพัดสัตว์ออกมาหมดท้ายรถก็โดนด้วยนะ พอแล้วครับพอแล้วนะฮะไอ้คลิปเขาก็บอกว่ามันชนแล้วหนีนะอันเนี้ยนักสิทธิมนุษยชนไปสอบถามเป็นหน้าที่ของคุณแต่เราอย่างประชาชนเราดูเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถตัดสินได้ก็ต้องเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายเพราะว่ามันก็ต้องแล้วแต่มุมมองมันท่านก็บอกโอ้โหต้องขนาดนี้กันเลยมันท่านก็บอกว่าอ้าวก็ชนแล้วหนีนี่แต่ไอ้ชนเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงว่ามันชนขนาดไหนชนอะไรยังไงถูกไหมฮะหรือแค่แบบข้อกระตกมาแล้วยืนขวางรถแล้วลงมาโดยที่ใช่ไหมครับจับตัวเขาส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพอไหมหรือต้องทุบกระจกรถหรือไอ้คนข้างหลังมันต้องโดนด้วยหรือเปล่าหรือมันไม่ยอมจอดโมโหหรือคนที่ทุบกระจกอาจจะถูกเขาชนแล้วมันวิ่งมาเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันมีทั้งเหตุผลสถานการณ์ก่อนหน้านั้นแล้วก็มาปัจจุบันแล้วก็ถัดไป
เหมือนเวลาที่ชุมนุมทางการเมืองกันนะฮะบางคนก็จะเอาภาพตอนยิงตอนอะไรมาก็ต้องดูว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องมีการยิงในมุมนี้อ่ะแล้วทำไมถึงยิงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะฉลาดไงผมอยากเรียกไม่อยากเรียกว่าฉลาดนะคนพวกนี้นะเรียกแกมโกงนะก็จะเอาแต่มุมที่ตัวเองดูแล้วได้ประโยชน์เหมือนกับพูดว่า99ศพอ่ะท่านที่เป็นคนแสดงอย่าโกรธกันมันไม่ใช่คนแสดง99ศพแต่ก็ยังจะโมทนาว่า99ศพใครรับผิดชอบ99ศพรับผิดชอบมันทหารทั้งหลายศพใช่ไหมนี่แหละแต่สังคมวันนี้มันเป็นอย่างนี้เราติดนิสัยของคนทำงานโฆษณากันหมดคือพูดแต่อะไรฮะไม่ใช่พูดแต่ส่วนดีนะฮะพูดแต่ส่วนที่ตัวเองได้รับประโยชน์ไม่เคยพูดถึงส่วนเสียคุณผู้ชมดูโฆษณาแต่ละอันเนี่ยฮะขาวใสใน7วันมีไหมอ่ะครีมอะไรวะสามารถทาได้ขาวใสใน7วันอ่ะไม่มีหรอก แต่สังคมก็ยังคงปล่อยให้โฆษณาอย่างนี้มันออกมาเกลื่อนเมืองหรือทาปุ๊บสิวยุบปั๊บไม่มีคนเป็นสิวถ้าไปบีบยังไม่ต้องเป็นแผลเป็นเด็กบางคนน่ะทาแล้วมันเขาบอกพี่ทาแล้วมันยุบเลยบอกบ้าแล้วครีมเทวดาแล้วงั้นน่ะนะเอออ่ะมีอะไรคุยกันอีกแหมดูเขาตีกันเมื่อกี้นะก็รู้สึกนะเสียวแทนยังไงตั้งสตินะฮะเหมือนวันก่อนเนี่ยผมเห็นอันนึงแต่ไม่ได้คุณผู้ชมดูแต่ผมดูรายการอื่นเขาก็คือประมาณว่าขับรถมาแล้วไปชนประมาณแบบเขาใช้คำว่าอะไรนะรถเข็นขายของอ่ะรถเข็นขายอาหารน่ะชนปุ้งรถเข็นเสียหายเสร็จแล้วเขาก็ลงมาดูแว็บนึงแล้วพอกลับมาที่รถเราก็ขับรถออกไปเลยคือถ้าเราเห็นแค่นี้เราก็ต้องด่าว่าไอ้เจ้าของรถนี้มันเฮงซวยแม้ชนแล้วหนีแต่เจ้าของรถก็บอกว่าเขาเข้ามาถึงแล้วลูกเขาอะปากแตกหมดเลยเขาเลยต้องพาลูกเขาไปโรงพยาบาลอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนี่พอไปถามเจ้าของเจ้าของรถเข็นเลยปุ๊บบอกว่าแล้วเขาเคลียร์ค่าเสียหายอะไรยังไงเจ้าของรถก็บอกเนี่ยเขาพาลูกเขาไปโรงพยาบาลแล้วเขาจะเคลียร์ค่าเสียหายให้เจ้าของรถเข็นก็บอกว่ายังไม่เคลียร์เคลียร์ไม่ได้บอกขอ15,000เลยให้ 5,000 แต่ไหนเจ้าของรถบอกจะให้บอกทางนู้นบอกไม่ยอมรับจะให้15,000แล้วไม่ยอมรับอีกฟงหว่าบอกให้15,000อะไรบอกจะให้แค่5,000เนี่ยแหละคุณผู้ชมนี่คือผมไม่อยากใช้คำว่าสันดานนะนี่คือวิธีการของคนที่เป็นมนุษย์มันจะต้องมีคนที่พูดจริงแล้วต้องมีคนที่พูดไม่จริงเวลาเกิดสถานการณ์หนึ่งขึ้นมันไม่มีใครที่พูดจริงทั้งคู่สักทีไม่งั้นเขาจะมีกฎหมายไว้ทำแมวอะไรถูกไหมมีไว้ตัดสินคนพวกนี้ไงตัดสินคนที่พูดไม่ตรงกันเดี๋ยวเราจะเบรกเรามาดูนี้เสียวมากเลยครับขับรถขับลาระวังครับคุณผู้ชมไม่รู้จะมองเห็นไหมนี่จากกล้องหน้ารถนะฮะหลุดโค้งตอนคืนครับเนี่ยวิ่งมาเร็วเนี่ยแหกโค้งตกลงไปเลยเนี่ยโอ้ฟรีดครับพอแล้วให้ดูเป็นอุทาหรณ์หลุดโค้งอ่ะแล้วตกลงไปเลยไม่รู้เป็นยังไงบ้างเวลาได้คลิปอะไรพวกนี้มาแล้วก็ใจไม่ดีเนาะขับรถขับผมในเดี๋ยวนี้ขับรถเป็นแมวป่วยเลยแมวป่วยไม่พอนะเต่ากัดยางอีกอ่ะ ช้าสุดๆ เดี๋ยวเบรกสักหน่อยฮะเวลาจะหมดแล้วเบรกก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อฮะ